ไทยเคเบิลชาแนลออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS แรงบก T band ความถี่ frequency 1.635 Super 27500 polarization horizontal คุณพยากรณ์คุณพยากรณ์ทัวร์ไหว้พระล้างทุกล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรลักษณ์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่081-552-1387ผมอาจารย์ณัฐนรลักษณ์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อ นำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรลักษณ์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่081-552-1387คนพยากรณ์ครับกลับเข้าสู่ช่วงรายการคนพยากรณ์กันต่อนะครับในช่วงที่2นะครับคือตั้งแต่1ทุ่มยัน2ทุ่มนะครับซึ่งเรามีช่องทางการติดต่อนะครับมีใครอยากดูดวงนะครับส่ง SMS เข้ามาได้นะครับที่4642828นะครับรวมถึงใครที่มีนะครับเว็บไซต์นะใครที่มีโทรศัพท์นะเดี๋ยวนี้มันมีวิวัฒนาการยุคปัจจุบันเนี่ยเราดูนะครับทีวีเนี่ยเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยง้อดาวเทียมแล้วนะครับเราไม่ง้อใครทั้งสิ้นนะครับเรามีโทรศัพท์นะครับแค่เครื่องเดียวเราก็ดูนะครับรายการได้นะครับยุคปัจจุบันนี้มันก็มีหลายรายการนะครับที่ดูทางโทรศัพท์นะครับซึ่ง Channel 8นะครับของเราก็อยู่ในนั้นด้วยนะครับใครที่มีนะโทรศัพท์นะครับต้องใช้นะครับระบบ Android นะครับนะก็เขาเรียกว่าการโหลดนะครับแอปพลิเคชันนะครับChannel 8เนี่ยผ่านทาง Play Store นะครับอย่าลืมนะใครที่เตรียมตัวนะครับเอาไว้ใช้นะครับบอกลูกบอกหลานนะครับบอกพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับทั้งหลายแหล่ใครที่มีโทรศัพท์เราก็สามารถดูได้นั่นเองนะครับไม่กระตุกนะครับนะแล้วก็ดูทาง YouTube ได้นะครับพิมพ์ว่า Channel 8แล้วก็กดนะครับคําว่าสดหรือคําว่าไลฟ์นะครับนี่แหละก็จะดูได้อีกช่องทางหนึ่งนะมาเริ่มนะครับกันนะในยุคปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของรถนะครับมันก็เป็นเรื่องที่คนเรานะครับอ้ออย่าลืมอย่างหนึ่งว่าสัปดาห์หน้าเราก็จะมีนะครับการดูนะครับดูรายการนะครับทาง Channel 8นะครับไทยทีวี8 Channel 8เรานี่นะครับได้อีกระบบนะครับนอกจาก Android แล้วนะครับเราก็ยังได้อีกระบบหนึ่งครับหรือระบบนี่นะครับระบบ Apple นะครับระบบ Apple นะมันเป็นสีเขียวเนาะเพราะฉะนั้นนะครับiOS นะครับเรามีใครที่มีโทรศัพท์ต่อไปได้ทุกรุ่นทุกระบบนะครับในเรื่องของบ้านเมืองนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะลดดีกรีนะครับความร้อนแรงเนี่ยไม่ช่วงครึ่งปีหลังกับช่วงครึ่งปีแรกก็จะเบาๆนะครับครึ่งปีหลังก็จะเบาๆลงนะครับมันก็มาเรื่องของเศรษฐกิจมาเรื่องของปากท้องนะครับมาเรื่องของหน้าที่นะครับที่จะต้องเคลียร์หลังจากที่ผ่านวิกฤตนะครับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาของบ้านเมืองเรานะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกไว้นะครับผมพูดเสมอนะครับในหลายๆปีที่ผ่านมาจริงๆปีที่แล้วยิ่งปลายปียิ่งพูดนะครับเด่นชัดใหญ่เลยว่าดวงชะตานะครับดาวที่เกี่ยวข้องนะครับกับสีเขียวนะครับดาวที่เกี่ยวข้องกับทหารนะครับ
เข้มแข็งแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกครับว่าบ้านเมืองนะครับก็จะมีทหารนะครับมาดูแลนะครับมาเคลียร์นะครับในเรื่องหลายๆเรื่องนะฮะมาเริ่มต้นกันดีกว่านะนี่ผมดูคนที่ส่ง SMS เข้ามานะครับได้เยอะแยะไปหมดเลยนะผ่านมือถือนะครับสัญญาณดีมากค่ะนะมีหลายคนนะที่เขียนมานะครับก็ส่งเข้ามากันอยากถามเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวผมพอพ้นเรื่องของทะเบียนรถนะครับก็จะมาพูดถึงนะครับการดูดวงตัวต่อตัวแล้วนะฮะเรื่องของนะครับทะเบียนรถเลขที่ชงกันเลขที่อยู่ติดกันแล้วต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุระมัดระวังเรื่องของภัยนะครับต่างๆนี่นะครับมันมีเลขหลายคู่นะครับเลขหลายคู่นะคู่แรกนะครับที่มันชงกันนะครับที่ว่าถือว่าค่อนข้างจะแรงเป็นพิเศษนะครับคือเลข1กับเลข3นะครับเลข1นะครับกับเลข3เนี่ยเมื่ออยู่ติดกันนะครับมันเป็นคู่อุบัติเหตุนะครับคู่เจ็บเนื้อเจ็บตัวนะเพราะฉะนั้นถ้าใครนะครับมีเลข1กับเลข3อยู่ติดกันนะครับบางคนบอกอาจารย์ของผมมี1 5 3เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวพูดถึงว่าเลข1กับเลข3หรือ3กับ1นะครับคู่นี้ถ้ามันอยู่ติดกันนะครับต้องใช้ว่าติดกันนะครับติดกันแล้วระมัดระวังคันนี้จะเจออุบัติเหตุนะครับทางแก้นี่ง่ายๆนะครับไม่ยากเลยนะครับผมพยายามจะไม่ใช้หรือว่าไม่หานะครับ สูตรการแก้ที่มันวุ่นวายนะครับที่มันเปลืองสตังค์นะครับจริงๆสมัยโบราณสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาไม่ใช้เงินในการแก้ปัญหานะยุคโบราณเนี่ยนะครับการแก้ปัญหาดวงชะตาการแก้นะครับปัญหาเรื่องต่างๆเขาไม่ต้องแบบเอาเงินไปซื้อนู่นซื้อนี่ไม่ต้องครับเขาใช้บางทีใช้บุญใช้ธรรมะนะครับใช้การกระทำนะครับใช้ความมั่นคงทางจิตใจนะครับใช้วิธีตามดวงตามดาวนะครับเล็กๆน้อยๆที่มันเอามาสัมพันธ์นะครับกับการแก้ปัญหาของดวงของคนนั้นๆนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องใช้เงินเยอะเพราะฉะนั้นผมเลยหาสูตรและหาวิธีนะครับลัดเลาะเสาะหาทุกวิธีที่มันง่ายและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับบอกได้อย่างนึงนะครับการแก้นะครับใครที่มีทะเบียนรถนะครับที่มีเลข1เลข3หรือ3กับ1ติดกันเนี่ยนะฮะต้องแต่งรถนะครับหรือว่าใช้ของในรถนะครับที่มีสีส้มนะสีส้มนะครับบางคนมีเบาะรองหลังบางคนมีเบาะนะครับในรถนะบางคนนะครับมีกล่องกระดาษทิชชู่นี่นะหรือว่าบางคนนะครับใช้พวกตุ๊กตาทั้งหลายก็ได้นะครับอะไรที่เป็นสีส้มนะครับให้นำมาแต่งหรือมาไว้ในรถนะครับประการแรกเลยนะประการที่สองนะครับของที่แต่งนะครับของที่แต่งหรือว่าของที่นำมาไว้นะครับในรถนี่ที่สามารถที่จะช่วยได้นะครับควรจะเป็นรูปสัตว์นะครับนะเป็นรูปสัตว์นะที่เป็นรูปของม้านะครับใช้ม้านะบางคนเนี่ยมีรูปต่างๆนะครับเป็นของแต่งรถเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเป็นเบาะคุมนะครับคุมที่คุมเบาะนะครับอะไรก็ได้หรือจะเป็นตุ๊กตาเล็กๆน้อยๆนะครับที่เป็นรูปม้านี่แหละนะฮะเอาม้ามาช่วยนะครับให้แก้ปัญหาเลขชงนะครับเลขชงกันที่เป็นทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถนะคู่แรกแล้วนะต่อมาคู่ที่สองนะครับคู่ที่สองคู่แรกอุบัติเหตุนะครับคู่ที่สองเนี่ยมันเป็นคู่เลขนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่ล่อยหลอนะการเงินที่ใช้คันนี้แล้วเดี๋ยวซ่อมบ่อยเดี๋ยวชนเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าขับไปแล้วมีปัญหานู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับคือเลข6กับเลข7นะ6กับ7นะครับหรือ7กับ6เนี่ยนะฮะมันเป็นคู่เลขชงกันนะครับเลขคู่เลขชงกันนะที่มันเป็นเลขหรือว่าเลขที่ไม่ค่อยดีนะครับเลขที่มีปัญหานะครับนั่นเห็นไหมมีเลข1เลข3 1 1 3 3เลยนะครับนะใครคนท่านนี้นะครับ1 3มี
1133อุตสาทะเบียนสวยด้วยนะครับซื้อมาก็หลายตังค์นะครับหลักหมื่นนะครับหลักหลายๆหมื่นด้วยนะเลขนี้นะครับบางที่บางจังหวัดเป็นหลักแสนเลยนะจริงๆนี่เลขทะเบียนนี่มีราคานะครับแล้วแต่ว่ามันจะเป็นเลขคู่นะครับหรือว่าเป็นเลขหามนะหรือเป็นเลขตองหรือเป็นเลขเดียวหรือเป็นเลขเบิ้ลโอ้โหเยอะแยะหมดเลยนะครับราคาก็แตกต่างกันนะครับแต่1133นี่หลายหมื่นอยู่นะครับบางแห่งเป็นแสนนะครับเลขนี้นะฮะก็เลยทำยังไงดีก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับแต่งในรถนะครับของในรถให้ใช้เป็นสีส้มนะมันมี2สีจริงๆนะครับคือสีส้มนะครับกับสีขาวนะครับส้มกับขาวนะแล้วก็ของคือให้มีสัญลักษณ์เป็นม้านะครับให้อยู่ในรถนะจะเป็นตุ๊กตานะครับเอาไว้ตรงมุมไหนก็ได้นะครับหรือเป็นสติ๊กเกอร์หรือว่าเป็นที่บังแดดก็ได้นะครับเนี่ยให้เป็นรูปม้านะฮะต่อมาเลข6เลข7นะครับทะเบียนรถใครมอเตอร์ไซค์หรือว่าเป็นรถยนต์นะครับจะเป็นรถอะไรก็ได้นะครับถ้าเป็น6เลข7เนี่ยคุณซ่อมตลอดเวลานะครับหรือถ้าไม่ซ่อมตลอดเวลาคุณก็ขับตั้งแต่เราขับรถคันนี้มานี่เงินไม่ค่อยเหลือนะครับใช้หมดเลยใช้ตลอดเวลาไม่ใช่อะไรทั้งนั้นก็ไม่รู้นะนี่แหละนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นรถที่เงินล่อยหลอนะครับคู่เลขนะเพราะฉะนั้นทางแก้นะครับสีของรถนะครับใช้ได้3สีในการแต่งหรือว่าของที่ใช้ในรถนะครับนี่อย่างแรกเลยนะครับสีแรกที่ใช้นะครับสีครีมนะครับออกเหลืองๆนะฮะสีที่2นะครับคือนะสีฟ้านะครับและสีที่3นะครับคือสีดำนะครับนี่แหละที่จะใช้แล้วเฮงนะใช้แล้วดีนะครับของแต่งรถนะนึกว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรก็ได้นะฮะอาจจะเป็นที่บังแดดอย่างที่บอกนะครับตุ๊กตาในรถนะหรือว่าของถ้าเป็นตุ๊กตาในรถนะครับให้ใช้นะครับเป็นรูปมี2อย่างเป็นสัตว์นะครับคือ1คือเต่านะเต่านะครับตุ๊กตาเต่าก็ได้นะครับหรือว่าเป็นที่ใส่กล่องกระดาษทิชชู่เป็นรูปเต่าก็ได้นะครับสีฟ้าหน่อยนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาแทรกได้ตลอดเวลานะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นสัตว์คือแมวนะครับเป็นแมวนะถือว่าดีมากๆด้วยนะครับทะเบียนนะครับ6723นะครับนี่แม้มีเลข6กับเลข7นะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงไม่ต้องกังวลเลยนะครับใช้สูตรของผมรับรองว่าจะดีขึ้นนะครับใช้ทะเบียนนี้ไม่ใช่ว่าแก้เคล็ดให้ไม่เกิดเรื่องเงินต่างๆทั้งหลายไม่ใช่นะครับทำให้เฮงให้มีโชคลาภด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับเวลาแก้ทั้งทีเนี่ยมันไม่ใช่แก้ให้มันหายเคราะห์ร้ายมันต้องทำให้มันเฮงขึ้นไปอีกนะครับใช้สูตรนี้แหละนะจะดีที่สุดนะครับจริงๆมันมีเลขหลายเลขนะแก้เป็นสูตร11 12 13 14 15 16 17นะ23 24 25เนี่ยโอ้โหมันมีคู่เลขที่สารพัดในการแก้แล้วก็เสริมดวงนะเยอะเลยนะครับจริงๆก็น่าเอามาพูดให้หมดแต่ว่าเอาเรื่องเล่ร้ายก่อนดีกว่าเนาะเรื่องดีๆเดี๋ยวมีนะครับในสัปดาห์ในสักสัปดาห์หนึ่งนะครับก็จะเอามาใช้ได้นะครับทะเบียนนะ441นะแปลว่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับนี่แหละมีหลายสูตรนะเดี๋ยวผมจะยังเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเป็นเลิกเนาะกับการทำบุญนะแล้วก็เอาไว้เดือนหน้าดีกว่าเนาะจะพูดถึงทะเบียนนะครับทะเบียนรถกันสักทีก็ดีนะเลข6เลข7บอกไปแล้วนะครับต่อมานะครับคู่เลขต่อมานะครับเลข4เลข8นะครับคู่นี้เรียกว่าคู่ที่ดาวนะครับคู่ดาวที่เกี่ยวกับการทะเลาะนะทะเลาะใช้รถคันนี้ทำไมหงุดหงิดง่ายใช้รถคันนี้ทำไมทะเลาะกับแฟนบ่อยใช้รถคันนี้ทำไมมีเรื่องคดีความเกิดขึ้นใช้รถคันนี้ทำไมเรื่องของงานถูกตำหนิถูกนินทาตลอดเวลานะมันเป็นคู่ดาวที่เกิดเรื่องเหล่านี้ได้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันจะสลับเรื่องไปสลับเรื่องมาบางทีบางเดือนเจอ 2-3 เรื่องพร้อมๆกันนะแบบนี้เลยนะครับเลข4กับเลข8นะครับคู่ดาวนะครับมันเป็นคู่ตัวเลขนะครับนัมเบอร์ที่ทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายเรื่องต่างๆเหล่านี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทางแก้นะครับทางแก้สีของการแต่งรถนะครับภายในนะไม่ว่าจะเป็นของอะไรก็ได้ที่นำมาไว้จะเป็นเบาะเป็นหมอนเป็นผ้าคลุมนะครับหรือว่าเป็นกล่องกระดาษทิชชู่ที่หุ้มของหรือว่าที่หุ้มเกียร์นี่ไหมที่หุ้มเกียร์
ก็สำคัญครับหรือว่าที่คุ้มพวงมาลัยก็สำคัญนะครับเพราะว่าสิ่งนี้แหละเกียร์กับพวงมาลัยนี่แหละมันเป็นสิ่งที่เราจับในการขับรถคันนี้ไปนะครับหรือว่าจะขับไปนะให้มันชนให้มันมีปัญหามันก็ต้องใช้ของที่มานะครับเป็นสีที่แก้นะครับของเลขคู่ดาวหรือคู่เลขนะครับคู่เลขเคราะห์ร้ายนี้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเลขเหล่านี้นะครับต้องใช้ทางแก้นะครับสีนะครับสีที่เป็นมงคลนะครับสีแรกคือสีเหลืองนะครับสีที่สองสีชมพูแน่น่ารักเหลือเกินนะสีที่สามนะครับคือสีน้ำเงินนะครับเนี่ยจดเอาไว้นะสามสีนี้เป็นสีที่เอาไว้ใช้แต่งรถนะครับของในรถนะครับจะดีที่สุดนะและสัตว์มงคลนะครับที่ใช้ในรถคันนี้นะครับเป็นสัตว์มงคลนะครับอย่างแรกเลยนะครับยีราฟนะครับเนี่ยมันสัตว์ที่คอยาวสูงนะครับมันเป็นตัวบ่งบอกว่าทำให้เห็นหรือว่าเห็นโลกเห็นอะไรกว้างและไกลนะครับกว่าที่จะที่เป็นอยู่นะครับมันก็จะมีเรื่องดีๆกลับมาให้เราได้เกิดขึ้นในการขับรถคันนี้ไปนะฮะหนึ่งคือยีราฟนะครับอย่างที่สองคือสุนัขนี่นั่งงามบางทีก็ง่ายหน่อยนะครับจะเป็นตุ๊กตาเป็นตัวเหล่านี้นะครับหรือว่าเป็นรูปนะครับหรือเป็นสัตว์เหล่านี้สัตว์มงคลนะครับของรถคันนี้นะครับบอกไว้ได้เลยนะหรือตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อนะตั้งชื่อเป็นตัวอักษรนะครับต้องตั้งชื่อให้เขามีรถคุณต้องตั้งชื่อให้นะคุณผู้ชมนะไม่ใช่ว่าขับรถอย่างเดียวนะครับต้องตั้งชื่อให้เขานะครับทำเสมือนว่าเขามีชีวิตนี่นะจริงๆแล้วรถหรือว่าสมัยก่อนขับเรือคนเรือหาเรือหาปลาก็ยังมีแม่ย่านางยังมีชื่อเรือเลยนะครับเพราะฉะนั้นรถเราก็หาเงินเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะเป็นเรืออย่างเดียวนะครับรถเราก็ต้องมีชื่อนะครับต้องมีชื่อนะครับชื่อมงคลทั้งหลายที่เกี่ยวกับเงินทองนะครับอาจจะเป็นอะไรที่เป็นเงินทองทั้งหลายนะครับนำโชคอะไรเงี้ยนะครับนำชัยนะครับหรือว่าจะเป็นอะไรที่เป็นเงินทองนะครับนี่แหละนี่นะอ่ะต่อมานะครับอีกสักเลขหนึ่งนะครับอีกสักตัวหนึ่งนะที่ว่าเป็นเลขที่ติดขัดนะครับคือเลข3กับเลข7มาอีกแล้วนะเลข3อีกแล้วนะฮะ3กับ7นะครับเดี๋ยวต่อไปนะใครที่สัปดาห์ต่อๆไปใครที่มีทะเบียนรถเลขอะไรเราไม่ต้องดูดวงแต่ใช้เลขทะเบียนมงคลนะครับหรือว่าอยากรู้ว่าเลขของเราเนี่ยมันหมายถึงอะไรและแก้ด้วยอะไรนะครับดูรายการคนพยากรณ์ทาง Channel 8นะครับจะมาตีแผ่นะครับมาพานะครับนัมเบอร์ทั้งหลายแหล่นะฮะให้มันชัดเจนแล้วก็ให้เรารู้นะครับทางแก้ทางดีนะครับที่สุดให้ได้นะฮะต่อมาเลข3เลข7นะครับเลขคู่นี้นะครับถ้าใช้แล้วนะครับระวังเรื่องสุขภาพป่วยไข้ไม่สบายนะครับเจ็บอ่อนๆแอดนะครับเป็นระยะตลอดเวลาหรือนะครับมีปัญหากับหัวหน้าหรือผู้ใหญ่นะครับใช้เลขทะเบียนนี้ทำไมมันมีปัญหาเรื่องหัวหน้าเรื่องผู้ใหญ่นะครับเรื่องบริวารนะครับบริวารลูกน้องนะครับสร้างปัญหาให้เรามากเหลือเกินนะต้องไปแก้ตามเช็ดทุกอย่างเลยนะครับทำยังไงดีนะเพราะฉะนั้นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นะครับใช้หลักการเดียวกับที่ผมบอกนี้นะทางแก้นะครับสีที่เป็นมงคลสำหรับรถคันนี้นะครับสีแรกนะครับคือสีเงินนะครับสีเงินนะสีที่สองคือสีทองนะครับนี่สีเงินหรือสีทองนะครับสีที่สามนะครับในการแก้นะครับรถนะครับคันนี้นะครับคือสีชมพูนะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นผู้หญิงก็สบายหน่อยนะครับผู้ชายก็เป็นสีเงินหรือสีทองนะครับและของนะครับที่เอาไว้เป็นสัตว์มงคลนำโชครถคันนี้นะครับคือหนึ่งคือหมูนะครับหมูเนี่ยอาจจะง่ายหน่อยนะครับเป็นหมูเงินหมูทองนะครับก็ยังมีพวกของที่เอาไว้แก้นะครับแก้ห่วงจุ้ยบ้านเอาไปไว้ในรถเลยนะครับแต่เอาตัวเล็กๆนะไม่ใช่เอาลูกเป็นตัวเบลเลอร์นะฮะก็เอาตัวเล็กๆเดี๋ยวนึงก็มีนะครับหรือว่าเป็นพวกคริสตัลก็ได้นะครับหรือเป็นแก้วก็ได้นะครับเป็นรูปหมูนะฮะอย่างที่สองนะครับอย่างที่สองคือเป็นนอกจากรูปหมูนะครับต้องเป็นสัตว์นะครับสัตว์ที่มีสองเท้านะฮะก็คืออะไร
นกหรือไก่นะหรือสัตว์ปีกนะครับนกหรือไก่นี่ทั้งหลายหรือเป็นเป็ดก็ได้นะครับสัตว์ปีกเอามาไว้นะครับเป็นสติ๊กเกอร์ก็ได้นะครับเป็นรูปภาพนะครับที่เป็นพวงมาลัยนะพวงมาลัยนะครับหรือเป็นที่เกียร์นะครับเป็นรูปสัตว์ปีกนะครับนะเนี่ยก็ง่ายหน่อยนะครับอาจจะเป็นพวงมาลัยนะครับเป็นรูปนะครับหรือว่าเป็นเกียร์นะครับเป็นที่หุ้มเบาะนะครับก็เป็นรูปนี้ก็ได้นะครับจะเป็นมงคลมากเลยนะครับหงแดงนะครับหงแดงนะครับใครที่จะเชียร์ไม่เชียร์ลิเวอร์พูลนะครับก็ใช้เบาะหงแดงนะครับใครที่มีเลข4กับเลข3กับเลข7นะฮะก็ได้นะครับเป็นมงคลนะปีนี้จะแรงอีกครั้งนึงนะครับหงแดงนะโอ้แต่แมนยูก็ดังนะวันหลังจะมาพูดนะให้ฟังเรื่องแมนยูนะครับดวงแรงมากเลยผมดูดวงแต่ละคนโอ้โหทั้งโค้ชนะครับหลุยฟานกาวนะครับทั้งลูนี่ฟาเปอร์ซี่โอ้โหดวงกำลังขึ้นอย่างนั้นเลยนะแล้วก็คนที่เข้ามาใหม่นะครับนะโลโจเนี่ยนะครับคนนี้จะมีเรื่องเฉาเล็กๆแล้วก็มันก็จะแต่ว่าโดยรวมฝีมือโอเคนะครับวันหลังคุยเรื่องนักบอลกันดีกว่าไหมนะเอาทีมบอลแต่ละทีมใหญ่ๆมานะดวงชะตาเวลูนี่เนี่ยนะฮะเดือนนี้เป็นอย่างไรนะอยากรู้นะอ่ะมาเราดูดวงกันดีกว่านะมาถึงคิวของเราละเออน่าสนุกนะเพราะนั้นใครที่ไม่ได้ดูนะครับก็ฟังไว้เถอะนะเราไม่ได้ดูอาจจะมีลูกเราดูนะครับแฟนเรารู้นะครับเราก็เอาไปบอกเขาได้นะครับเราไม่รู้เราไม่รู้เรื่องแต่เราเอาไปบอกเขาได้นะครับต่อมาในการดูดวงนะครับคุณแตงนะคุณแตงบ้างนะคุณแตงนะครับดูดวงคุณแตงเกิดวันที่8เดือน5ปี2502นะครับอย่าลืมผู้ชม4642828ในการ SMS แล้วก็เรื่องของการดูดวงนะครับถ้าเป็นเว็บไซต์ก็ thaitv8.com นะครับถ้าใครที่มีมือถือระบบ Android นะครับเราก็มีแอปพลิเคชันนะครับ Channel 8นะครับแต่ว่าก็ต้องโหลดนะครับผ่านทาง Play Store นะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้านะครับใครที่มีระบบ iOS นะครับก็จะดูได้นะครับทางระบบนะครับ iOS แล้วนะฮะก็ทาง Channel 8เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เราจะพัฒนานะครับมีกี่ระบบเราจะไปทุกระบบนะครับเรามาเหนือเมฆนะครับรับรองว่าจากนี้ไปนะครับเราก็จะหานะครับหาช่องทางให้คุณผู้ชมได้ชมได้ง่ายที่สุดนะครับผมพยายามหาอะไรที่มันง่ายที่สุดนะครับทางช่องเราก็หาวิธีนะครับที่จะดูง่ายๆนะฮะแล้วก็คมชัดด้วยนะครับแล้วก็ทันสมัยด้วยนะครับยุคอนาคตนี่เราก็จะต้องดูทางผ่านทางมือถือกันเสียมากแล้วนะครับยุคอนาคตต่อมาคุณแตงเรื่องครอบครัวนะคุณแตงครอบครัวค่ะคุณแตงนะฮะพื้นดวงชะตานะครับมุมดาวนะเรื่องการเงินหนักใจมากเลยนะครับคุณแตงตั้งแต่วันที่27นะครับจำไว้นะ27สิงหานะครับไปจนถึงวันที่2พฤศจิกายนนะครับโอ้หลายเดือนเลยนะ2เดือนนะครับเป็นช่วงที่ระวังมีเรื่องทะเลาะมีเรื่องขัดแย้งมีเรื่องร้ายๆมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องกุ้มใจนะครับเนี่ยตั้งแต่27สิงหานี้ไปนะครับกันยาตุลานะครับนี่แหละโดนเต็มๆนะครับประมาณ2เดือนนิดๆนะฮะจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มีการทะเลาะขัดแย้งกันนะครับมีความคุยไม่ค่อยลงรอยกันนะครับต้องให้เข้าวันที่2พฤศจิกาบวกไป1เดือน2พฤศจิกาถึง2ธันวาช่วงนี้แหละปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวคลี่คลายนะครับเบาบางลงนะครับจะเริ่มมีคนช่วยเหลือทุกอย่างมันจะดีขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะฮะต่อมาคุณแมวนะครับอุบัติเหตุที่ต้องระมัดระวังเกิดวันที่22เดือน10นะครับเดือน10นะปี2507นะครับอุบัติเหตุที่ต้องระมัดระวังพื้นดวงชะตานะครับช่วงที่ต้องระมัดระวังนะครับในช่วงจากนี้ไปต้องระมัดระวังเดือนนะต้องจดเอาไว้เลยนะครับเดือนที่ต้องระมัดระวังช่วงวันที่25นะครับพฤศจิกานะครับพฤศจิกาถึงวันที่13ธันวานะครับช่วงแรกนะที่ต้องระมัดระวังนะครับช่วงที่2คือ15มกราถึงวันที่6
กุมภานะครับระวังอุบัติเหตุนะทําบุญปล่อยปลาช่วยเหลือสัตว์นะครับเจอสุนัขเจอแมวนะครับให้อาหารให้ขนมเขาบ้างนะครับบางทีเวลาเราไปวัดนะครับคุณผู้ชมเรามีเคล็ดลับอย่างนึงนะเวลาเราจะไปวัดสมมติเราจะไปวันพรุ่งนี้วันเรือนี้นะครับจะเอาของไปไว้นะครับเอาไปถวายอะไรนะครับหรือจะไปทําบุญเนี่ยพยายามนะครับหาพวกอาหารสัตว์นะครับจะเป็นอาหารเม็ดก็ได้นะครับติดไว้หลังรถนะใส่กล่องใส่อะไรที่มันไม่มีกลิ่นนะครับเอาไว้หลังรถนะครับเนี่ยผมใช้วิธีนี้เสมอเลยนะจะมีไว้หลังรถนะครับใส่กล่องใส่หีบเอาไว้นะครับพอไปไหว้พระหรือว่ามีโอกาสแวะไปนะครับวันนี้เบื่อเซ็งๆมีเวลาว่างหน่อยเรียกเข้าวัดไปทำบุญไหว้พระสักหน่อยดีเราจะเจอพวกสัตว์ทั้งหลายนะครับรับรองนะครับว่าเราจะเห็นนะครับสัตว์ในวัดแต่ละชนิดนะครับเราจะเห็นว่าหุ่นนะครับเซเลนเดอร์มากเลยนะครับหุ่นจะเพี้ยวนะครับซี่โครงบานทุกตัวเลยนะครับหน้าตานะครับขี้มูกขี้ตาขี้หูเต็มเกือกรังนะครับน่าสงสารนะครับแล้วก็เอาไปเทนะครับให้พวกนี้มันได้ทานนะครับเนี่ยทำทานนะเสมอทำอย่างนี้เสมอนะครับเนี่ยแล้วชีวิตจะดีขึ้นในหลายๆเรื่องนะครับนะต่อมาใครที่ชีวิตอดอยากๆมีปัญหานะครับหาเช้ากินค่ำนะครับหาเงินมีเงินเท่าไหร่ก็ใช้หมดนะครับกลัวปัญหาเรื่องปากท้องเนี่ยใช้วิธีนี้นะครับต้องทำทานกับสัตว์นะครับจะดีมากๆต่อมานะครับคุณไก่นะครับเรื่องการเงินผมจะเร่งๆนิดนึงนะผมจะเพราะฉะนั้นก็ตอบเร็วหน่อยนะครับคุณไก่เรื่องการเงินนะครับพื้นดวงชะตาดาวการเงินของคุณไก่นะครับช่วงนี้ดาวอยู่ในภพอริเพียบเลยนะครับคุณไก่เดือนสิงหานะครับและเดือนกันยา2เดือนนี้นะครับเงินจะติดๆขัดๆนะครับตั้งแต่15สิงหาถึง16กันยาเงินติดขัดนะครับแต่พอเข้า17กันยาบวกไป1เดือนช่วงนี้คุยกับผู้ใหญ่รู้เรื่องเงินทองถ้าต้องการหาในช่วงนั้นจะประสบความสำเร็จการติดต่อเจรจาต่างๆประสบความสำเร็จนะครับต่อมาคุณกุ้งนะครับคุณกุ้งการเงินจะดีเมื่อไหร่นะครับคุณกุ้งพื้นดวงชะตานะครับดาวการเงินนะครับในช่วงจังหวะแรกนะครับเดือนกันยานะครับมีสัญญาณดีๆนิดหน่อยเข้ามานะครับสัญญาณดีๆนิดหน่อยนะแต่พอเข้านะครับช่วงเดือนธันวามีสัญญาณดีๆมากขึ้นนะครับธันวาและมกรานะครับแต่ว่าถ้าจะให้ฟื้นที่สุดเลยมันมีดวงต้องขายที่ขายทางขายของที่มีราคาแพงๆนะครับหรือว่าดวงชะตาเป็นในหน้าหรือว่าอาจจะใครอยากซื้อที่อยากซื้อบ้านอยากซื้อรถอยากซื้ออะไรเนี่ยแล้วเราก็เป็นในหน้ากินเปอร์เซ็นต์จึงจะดีขึ้นนะครับแต่ถ้าใช้เงินนะครับตามปกติหรือว่าเงินเข้าตามปกติแบบนี้ทุกๆเดือนปกตินะครับมันก็จะรวยยากนั่นเองนะครับต่อมาคุณใจเนี่ยถามว่าจะมีลูกไหมนะครับพื้นดวงชะตานะเรื่องของบุตรนะครับพื้นดวงชะตาเรื่องลูกนะครับถ้าจะมีจะมีนะครับอายุตอนนี้นะครับ43ปี7เดือนนะครับถ้าจะมีจะอยู่ในช่วงนะครับขบวนสุดท้ายหรือว่าช่วงสุดท้ายคือตั้งแต่เดือนนะครับตุลานี้นะครับจนถึงช่วงเดือนพฤษภาปีหน้านะครับเป็นขบวนสุดท้ายนะครับถ้าเลยนะครับเดือนพฤษภานะครับปีหน้าไปแล้วนี่ก็ยากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องพบแพทย์นะครับดาวพฤหัสอยู่เล็งดาวจันทร์นะครับมีโอกาสต้องพบแพทย์นะจึงจะช่วยได้นะครับคุณออสนะครับตกงานเมื่อไหร่จะได้งานนะครับเกิดวันที่24เดือน9ปี2505นะครับเรื่องของการตกงานนะครับเมื่อไหร่จะได้งานนะพื้นดวงชะตานะครับตั้งแต่วันที่18นะครับจำไว้เลยนะ18กันยานะครับบวกไป1เดือนนะครับมีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีเรื่องงานนะครับนะช่วงแรกนะครับมันจะมีข่าวดีในเรื่องงานแล้วอาจจะไม่อยากทำมีเขามาติดต่อเหมือนกันแต่รู้สึกว่ามันไม่ถนัดอ่ะนะจะมีช่วงไหนอีกทีละอาจารย์อีกทีนู่นเลยนะครับกุมภาเลยนะครับไปนู่นเลยนะเพราะฉะนั้นกลางกันยาถึงกลางตุลานะครับในช่วงนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับสิงหากันยาเนี่ยรีบเร่งหางานถามคอนเนคชันเพื่อนฝูงนะครับให้ใครก็ได้นะครับหรือว่าไปช่วยเหลือใครก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นในหน้าหรือว่าจะเป็นค้าขายนะครับโดยที่อย่าใช้เงินลงทุนนะครับไปช่วยเพื่อนช่วยญาติพี่น้องนะครับหรือช่วยคนที่เรารู้จักนะครับแล้วก็กินเงินไปก่อนระหว่างนี้ก็จะได้นะครับต่อมานะครับ
คุณนายพักนะเอาเรื่องเด่นๆค่ะเกิดวันที่21เดือน11ปี2526อู๋นี่มากันเต็มเลยนะมากันเยอะมากเลยมาพยายามดูให้เยอะที่สุดนะครับคุณนายพักนะครับเรื่องเด่นๆพื้นดวงชะตานะครับโอ้คุณมีดาวมารุมมาตุ้มเต็มหมดเลยนะพื้นดวงชะตานะครับเป็นคนที่อารมณ์จะว่าผันผวนซะหน่อยนะครับชีวิตเวลาขึ้นก็ขึ้นแรงลงก็ลงแรงนะครับในช่วงนะครับปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้ามีดวงของการปรับเปลี่ยนงานนะครับถ้าอยู่ที่เดิมมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับหรือว่าอีกอย่างนึงคือเปลี่ยนที่ทำงานเลยด้วยนะฮะแล้วก็อย่างที่2คือนะครับเรื่องที่ต้องระมัดระวังงานจะยุ่งจะเหนื่อยจะหนักในช่วงเดือนกันยาตุลา2เดือนนี้จะยุ่งเหนื่อยหนักมากนะฮะมาเป็นพิเศษด้วยเจ้านายช่วยเหลือได้หรือว่าผู้ใหญ่ที่เรารักศรัทธานะครับจะช่วยเหลือนะครับในการแก้ไขแก้ปัญหาของเราได้เพราะฉะนั้นมีอะไรต้องปรึกษาผู้ใหญ่นะครับต่อมาคุณมินนี่นะฮะอยู่บางคร้านะธุรกิจที่จะสร้างอะไรได้นะครับคุณมินนี่นะฮะเกิดวันที่16เดือน3ปี2515นะครับอยู่บางคร้านะฮะธุรกิจนะครับที่จะสร้างนะดาวที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของอาหารเด่นนะครับกับเรื่องของแฟรนไชส์เด่นนะครับเพราะฉะนั้นทำธุรกิจนะครับเกี่ยวกับเรื่องอาหารได้นะครับอาหารหรือเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มก็ได้นะฮะเป็นแต่ว่าซื้อแฟรนไชส์จะดีพิเศษนะครับเพราะว่าการบริหารระบบบางทีเราเหนื่อยเรายุ่งนะครับต้องไปซื้อวัตถุดิบถ้าจะต้องอะไรหรือต้องปั้นนะครับปั้นแบรนด์ของตัวเองมันก็ยุ่งยากนะครับปั้นโลโก้ปั้นร้านของตัวเองยากซื้อแฟรนไชส์มาบริหารนะครับอาจจะลงทุนยุ่งยากนิดหน่อยแต่ก็ถือว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จสูงนะครับเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะครับจะเป็นอาหารอะไรก็ได้ลองดูแฟรนไชส์ที่มันแรงๆที่มันดีๆด้วยนะครับราคาสูงหน่อยแต่กล้าหน้าสู้นะครับหรืออาหารทั่วไปก็ได้นะครับจะทำอาหารก็ต้องเป็นอาหารนะครับที่เรื่องไม่ยุ่งยากนะครับอาจจะแค่อย่างเดียวนะครับหรือว่าอาจจะทำโจ๊กทำกระเพาะปลานะครับยกตัวอย่างนะหรือว่าจะขายกาแฟขายน้ำเต้าหู้ก็ได้นะฮะหิวเลยตอนเย็นๆนี่มันหิวเหมือนกันนะเนี่ยประมาณนี้ครับอาหารดีนะครับพวกอุปกรณ์มือถือควรเลี่ยงนะครับต่อมานะครับต่อมานะครับพื้นดวงชะตานะกลัวกันไหมต่อมานะเป็นกุ๊กนะฮะเกิดวันที่27นะครับเดือน3ปี2534นะครับเกิดที่27เดือน3ปี2534เรื่องการงานในช่วงนี้นะครับพื้นดวงชะตานะครับดวงชะตาดาวการงานนะครับนะกำลังจะประสบความสำเร็จนะครับมีโอกาสที่จะขยับขยายนะครับเปลี่ยนแปลงเรื่องงานนะครับเป็นการย้ายที่ทำงานก็ได้นะครับเป็นการที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับก็ได้นะครับหรืออีกโอกาสหนึ่งนะครับถ้าหวังจะโยกย้ายนะครับสำเร็จแน่นอนมีคนช่วยเหลือนะนี่งานช่วงนี้ทำอะไรก็ตามมีคนช่วยเหลืออย่าทำด้วยตัวคนเดียวมีที่ปรึกษาขอปรึกษาหัวหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเพื่อนร่วมงานนะครับหรือว่าคนที่เราสามารถพึ่งได้นะครับหรือว่าคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานในหรือเรื่องผลงานเรานะครับต้องไปปรึกษาขอคำปรึกษาเขานะครับต่อมานะครับ ที่ถามนะครับเกิดที่31กรกฎาคมนะครับเรื่องนายกคนใหม่นะครับเรื่องนายกคนใหม่เลยนะฮะนะก็ก็ช่องเราก็อยู่รอดปลอดภัยมานะครับล่อแหลมมาผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับช่วงนี้ก็กินเค็มเยอะหน่อยนะครับก็เอาแบบพูดกลางๆก็ดีเนาะนะอย่าให้มันอยู่ปากเหวมากเกินนะครับมันก็เสียวสันหลังนะเอาเรื่องกลางๆนี่กันนะอ่ะเรื่องของนายกนะครับคนใหม่นะครับนายกถ้าถ้าอยู่ดีเสียนายกวงเล็บสมาคมฟุตบอลอะไรก็นะสบายใจหน่อยนะครับพูดได้เต็มปากหน่อยนะฮะอ่ะพื้นดวงชะตานะครับในช่วงนี้นะครับเป็นคนที่นะโอ้โหเป็นคนที่เลยน่ากลัวหน่อยนะครับถือว่าบริหารนะครับบ้านเมืองดีกว่าเนาะบริหารบ้านเมืองนะครับในช่วงจากนี้ไปนะครับเคลียร์นะครับจะเคลียร์เรื่องล่อแหลมที่อะไรที่มันคาราคาซังในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะครับอย่างน้อยนะครับ 60% นะครับเรื่องแย่ๆเรื่องเครียดเรื่องเลวร้ายเรื่องที่มันสร้างปัญหาหรือสร้างเกิดความทุกข์ใจให้กับบ้านเมืองเรานะครับ
อาชญากรรมทั้งหลายสิ่งเสพติดทั้งหลายนะครับรวมถึงนะครับง่ายๆคือดวงนะครับนายกคนใหม่คนนี้นะครับเป็นดวงที่ปราบโจรนะครับในมุมของพวกผู้ร้ายทั้งหลายนะครับได้ดีมากนะครับในมุมของผู้ร้ายทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสิ่งเสพติดเรื่องของสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับจะค่อยๆเคลียร์นะครับค่อยๆเคลียร์นะเพราะฉะนั้นถ้าเร่งรีบร้อนใครว่ามันต้องจบภายในเดือน2เดือนทำไมไม่เคลียร์กับเรื่องที่มันคาราคาซังนะครับต้องให้เวลานะครับจริงๆต้องให้เวลานะครับนะขอเวลาอีกไม่นานนะครับแผ่นดินจะดีๆจะคืนกลับมาอะไรเงี้ยนะฮะก็อดทนนิดหนึ่งนะครับแต่แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกนะครับ 60-70% เรื่องแย่ๆเรื่องเลวร้ายเนี่ยมันมีเกณฑ์เคลียร์นะครับแต่ว่าสัก 30% อาจจะยากลำบากกันนะครับในเรื่องที่ลำบากจริงๆก็ยังไม่ได้นะครับจะเป็นแบบนี้นะนะมา นี่ตรงๆจริงๆก็ได้นะครับเอาไว้หลังใหม่แล้วกันเนาะมันก็มีเรื่องที่ควรพูดแล้วก็ยังไม่ควรพูดนะครับเราก็ต้องให้เกียรติกับทางช่องนะครับให้เกียรติกับทางช่องนะเป็นพิเศษหน่อยนะครับต่อมาคุณเพลินพิษนะครับคุณเพลินพิษอยากรู้ว่างานการงานที่ขอย้ายเนี่ยจะย้ายได้หรือเปล่านะครับคุณเพลินพิษเรื่องของการงานนะครับถ้าจะโยกย้ายนะพื้นดวงชะตาดาวพฤหัสเล็งดาวอาทิตย์นะครับโยกย้ายดาวพฤหัสโคจรนะครับจรเล็งดาวอาทิตย์นะครับในช่วงนี้นะครับพื้นดวงนะมีเกณฑ์สำคัญด้วยนะครับเกณฑ์ของการโยกย้ายนะครับในช่วงนี้ดาวนะครับถือว่าอยู่ในมุมที่สวยงามคนช่วยเหลือมีนะครับแต่อุปสรรคมันมีเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่านะครับอุปสรรคต่างๆเข้ามาก่อนนะครับมีให้ลุ้นให้เสียวนะครับแต่สุดท้ายจะโยกย้ายและย้ายได้อย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ชัวร์นี่นะต่อมานะครับอาจารย์แม่นมากครับเนาะเพราะว่าถ่ายไปเมื่อสักครู่นี้นะต่อมานะครับคุณใหม่นะครับเรื่องเด่นๆนะครับในช่วงนี้นะคุณใหม่เกิดวันที่17เดือน4ปี2528นะครับเรื่องเด่นๆพื้นดวงชะตานะครับเรื่องเด่นๆคือเรื่องของอุปสรรคมากกว่านะช่วงนี้อุปสรรคยุ่งยากวุ่นวายนะครับคุณใหม่นะช่วงเดือนกันยาระวังอุบัติเหตุป่วยไม่สบายนะครับเรื่องเด่นมากเลยช่วงเดือนกันยามีดวงป่วยไม่สบายอุบัติเหตุนะครับระมัดระวังนะมันจะเจออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับระวังอุบัติเหตุทางรถนะครับมีเสียของรักนะครับฉะนั้นระวังเรื่องโทรศัพท์หายกระเป๋าสตางค์หายนะครับระวังเรื่องของป่วยไม่สบายน้อยสุดคือป่วยไม่สบายนะครับมากสุดคืออุบัติเหตุระวังเรื่องรถให้มากๆนะครับหรือว่าของหายนะครับของรักของหวงสูญหายเสียหายนะครับมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับต้องระมัดระวังดีๆนะมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับงานเล็กๆน้อยๆหรือว่าอุปสรรคต่างๆในเรื่องของหน้าที่การงานมันมีนะครับในช่วงเดือนหน้านะฮะอ่ะเวลาตอนนี้มันหมดเพราะฉะนั้นเราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วก็ช่วงหน้านะครับมาไหว้พระสวดมนต์นะครับกันดีกว่าเพราะว่าเราก็จะได้มีใช้บุญนะครับในการแก้ปัญหานะครับแล้วก็ใครที่มีความทุกข์ร้อนใจไม่สบายใจสิ่งใดก็จะได้มาใช้บุญเสริมนะครับ1สัปดาห์นะครับเราจะเจอกันช่วงทุก 6:00 น.ถึง 20:00 น.นะครับกับคนพยากรณ์นะครับและอาจารย์ณัฐนรรัตน์ช่วงนี้พักสักครู่ครับทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวันเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักที
จากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมนัทนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากรณ์ครับกลับเข้าสู่ช่วงนะครับคนพยากรณ์นะครับรายการที่เรานะครับเราที่เวลาที่เรานะครับเดินทางไปไหนมาไหนนะครับสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับให้มากๆนะครับคือเรื่องของสุขภาพนะครับระวังเรื่องสุขภาพนะเป็นสำคัญนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับระวังอุบัติเหตุอุบัติภัยนะครับระวังอุบัติเหตุอุบัติภัยให้มากๆนะฮะชีวิตนะครับชีวิตเราในยุคปัจจุบันนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับมีโอกาสควรนะครับควรที่จะหาเวลานะครับไหว้พระสวดมนต์นะครับนี่แหละวันนี้จึงพาไปนะครับไหว้พระนะครับไหว้พระวันนี้จะไปไหว้นะครับ เป็นพระปางป่าเลไลนะครับใครที่มีความทุกข์ใจไม่สบายใจนะครับก็นะครับวันนี้มาแบบสบายๆนะครับไม่ต้องไปไหนๆมันก็จะเป็นพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับเราก็พาไปไหว้พระนะครับทัวร์ไหว้พระกันแบบทุกๆวันศุกร์นะฮะใครที่มีความทุกข์ใจเรื่องลูกน้องบริวารต้องไหว้พระปางป่าเลไลใครที่มีความทุกข์ใจนะครับเรื่องของเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานต้องมาไหว้พระปางนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นนะครับไหว้กันเลยดีกว่านะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมมาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิข้าแต่องค์ถวยเทพเทวาเทวดารวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ณวัดที่อยู่เบื้องหน้าของลูกแห่งนี้ณปัจจุบันนี้เราบรรดาลูกๆขอน้อมจิตน้อมใจขอถวายบุญกุศลที่สร้างมาตั้งแต่อดีตถึงการปัจจุบันแด่เทพเทวดาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดินทุกชั้นพรมรวมถึงขออุทิศบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายท่านเจ้ากรรมนายเวรที่มีความทุกข์ใจไม่สบายใจและต้องมาตามเรียกตามทวงหนี้นะรวมถึงมีความอาฆาตแค้นโกรธเคืองสิ่งใดที่เกิดเหตุและทำให้ตัวเหล่าบรรดาลูกๆได้มีความทุกข์ใจไม่สบายใจเหล่าบรรดาตัวของกระผมเองหรือทุกๆคนที่อยู่เบื้องหน้าขององค์หลวงพ่อแห่งนี้เกิดความทุกข์ใจเกิดความวิบัติในชีวิตในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพต่างๆนานาชีวิตมันมีความทุกข์มีความล้มเหลวในช่วงที่ผ่านๆมาจนถึงปัจจุบันใครก็ตามที่เกิดเหตุสิ่งนี้หรือกำลังจะเกิดสิ่งนี้ขอเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและองค์หลวงพ่อที่อยู่เบื้องหน้าของลูกแห่งนี้ได้โปรดแผ่ประทานบารมีอันประเสริฐได้โปรดมาช่วยให้ความทุกข์ใจความร้อนใจทั้งหลายแลจงสงบร่มเย็นมีความสุขมีความร่มเย็นมีความสำเร็จมีความรักหรือมีความสำเร็จในสิ่งที่คิดที่ทำใครที่กำลังจะเดินทางขอให้มีความปลอดภัยใครที่กำลังจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นในการก่อร่างสร้างตัวใหม่ๆเริ่มต้นในการใช้ชีวิตคู่หรือว่าเริ่มต้นในการที่จะดำเนินชีวิตในทางที่ดีขึ้นมีกำลังใจหรือไม่มีกำลังใจทั้งหลายแหล่ขอเทพเทวดาทั้งหลายได้โปรดประทานเครื่องไม้เครื่องมือสิ่งอันจำเป็นที่จะต้องใช้ในการอนาคตอาจจะเป็นเรื่องของเงินทองเรื่องของคนช่วยเหลือเรื่องของการเคลียร์หนี้สินเก่าๆเรื่องของอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดอุปสรรคต่างๆขอให้มีคนมาช่วยเหลือขอให้มีหนทางในการที่จะ
ประสบความสำเร็จรวมถึงสุดท้ายนี้ขอให้ตาสว่างขอให้เกิดแสงสว่างขอให้มีทางเดินทุกๆเรื่องต่อไปในชีวิตไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องการงานเรื่องครอบครัวหรือเรื่องของสุขภาพทั้งหลายขอให้มีทางเดินของชีวิตต่อไปก้าวต่อไปอย่างมีความสุขมีความมั่นคงด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุเรื่องต่างๆนี้นะคุณผู้ชมนะเวลาที่คนเรานะครับมีความทุกข์ใจนะครับผมบอกหลายครั้งนะครับว่าเวลาไหว้พระเนี่ยนะฮะเราควรที่จะต้องอุทิศบุญนะครับส่วนกุศลต่างๆนะครับให้กับเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับแล้วค่อยอธิษฐานขอพรนะครับเราอย่าไปถึงนะครับวัดแล้วก็ขอก่อนนะครับขอพรเลยนะครับไม่ได้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับเวลาที่เดินทางไปไหนนะครับเน้นย้ำนะครับบางทีนะครับวัดที่ขาดนะครับนะขาดของนะครับวัดที่มีความรกร้างนะครับวัดที่มีโอ้โหนี่เหมือนผมลอยอยู่บนอากาศเลยนะบอกเลยครับว่าวันนี้เรามาแบบสบายๆนะครับผมก็พาขึ้นมาบนเขานี่คือบนเขาเลยนะครับนี่ก็เลยมาพามาไหว้พระนะครับแน่นอนครับว่าในยุคปัจจุบันนี้นะครับคนเราเดือดร้อนเรื่องเงินนะครับมาอันดับหนึ่งนะช่วงนี้สังเกตไหมเรื่องของงานอันดับสองนะครับแล้วเรื่องความรักอันดับสามในช่วงยุคปัจจุบันนี้นะครับและช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับเรื่องเงินก็ยังจะมาแรงแซงนะครับอันดับหนึ่งอยู่นะครับเรื่องงานจะถอยลงเรื่องความรักนะครับก็จะเริ่มฟื้นตัวและดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านใดนะครับท่านใดที่มีความทุกข์ใจไม่สบายใจนะครับมีโอกาสควรไหว้พระนะและควรเป็นพระนะครับองค์แรกนะครับพระนอนนะครับผมจำไว้นะต้องจำไว้เลยนะครับมีโอกาสควรไปไหว้พระนอนนะครับแล้วก็พระปางที่สองครับปางป่าเลไลนะครับเนี่ยนะที่มีลิงและมีช้างนะครับอยู่ข้างๆนะครับนี่แหละสองปางนี้นะครับจะเป็นปางที่โดดเด่นนะครับในปีนี้นะครับที่สุดที่จะช่วยเหลือที่จะปัดเป่านะครับสิ่งที่มันเป็นความทุกข์ใจไม่สบายใจของเราได้นะครับอาจารย์มีคนถามอาจารย์พระปางป่าเลไลหรือว่าพระนอนที่ไหนล่ะอาจารย์เราเห็นสมควรนะครับเรานึกถึงที่ไหนที่แรกหรือเราอาจจะไปเปิดคอมพิวเตอร์เจอนะครับแล้วรู้สึกว่าดีจังเลยอยากไปที่นี่นี่แหละนะครับเขาเรียกว่ามีเทพเทวดาดลจิตดลใจให้เราเห็นให้เรารู้และให้เราไปที่ที่นั่นนะครับนี่แหละนะคือสิ่งที่ควรไปนะครับแล้วก็นะครับในรายการคนพยากรณ์อย่างที่บอกนะครับเราจะมาประจำทุกๆวันศุกร์นะครับในช่วง3นะครับในช่วง6โมงถึง2ทุ่มนะครับนี่ผมจะ3ทุ่มเนี้ย6โมงถึง2ทุ่มนะครับช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับทานอาหารกับครอบครัวนะครับเราดูหนังดูละครเบื่อแล้วนะครับดูดวงดีกว่านะดูรายการเราดีกว่านะทาง Channel 8นะครับช่องทางการติดต่อจดเอาไว้เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวพอใครดูรายการเสร็จปุ๊บโหลดนะครับแอปเก็บไว้นะครับโหลดแอป Channel 8เก็บไว้นะครับแต่โหลดได้ทาง Play Store นะครับใครที่มีใช้เครื่อง Android นะครับกดเข้าไปนะครับที่ Play Store แล้วก็ทางแอป Channel 8นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเราจะดูได้ทางระบบ iOS นะครับiOS นะไม่ใช่ ISO นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาดูกันได้ครอบคลุมนะครับมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับในช่วงนี้นะครับเตือนภัยก่อนนิดนึงนะครับว่าจากนี้ไปนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับโรคไข้หวัดนะครับไข้หวัดนะไข้หวัดน้อยไข้หวัดใหญ่นะครับจะเริ่มนะครับมามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีลูกหลานนะครับลูกเด็กเล็กแดงทั้งหลายนะครับทำไมต้องเด็กพวกเหล่านี้นะครับพวกโรคภัยเหล่านี้บางทีมันชอบเข้ามาที่คนที่ภูมิคุ้มกันน้อยนะครับเพราะว่าเด็กทั้งหลายแหละและคนที่ทำงานนะครับนอนดึกทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นไข้หวัดใหญ่กำลังจะเริ่มเข้ามานะครับโดยเฉพาะในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วก็เดือนหน้ามันจะระบาดหนักขึ้นนะเพราะนั้นระวังไข้หวัดใหญ่นะครับให้มากเป็นพิเศษแล้วก็คนเป็นหวัดป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้นะครับไข้หวัดทั้งหลายเนี่ยมาแรงมากเลยนะครับในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้และเดือนหน้านะครับนี่คอยสังเกตดูดีๆนะว่ามันจะมาแรงแค่ไหนผม
พูดในระหว่างที่มันยังไม่มีข่าวอะไรรุนแรงแต่ว่าพูดให้ฟังก่อนที่มันจะเกิดนะครับจะได้ป้องกันกันนะเวลาหมดนะครับรายการคมพยากรณ์นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานคมพยากรณ์นะครับที่จัดนะครับทั้งภาพแล้วก็เสียงนะครับที่สวยงามนะไฟสวยงามมากนะครับวันนี้แล้วก็สุดท้ายนะครับในรายการนี้นะครับก็จะมาพบกันนะครับกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์นะครับ Channel 8นะครับใหม่อีกครั้งนึงในศุกร์หน้า6โมงเย็นถึง2ทุ่มวันนี้ลาไปก่อนขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับคนพยากรณ์